แล้วก็ผมอยู่ในคลิปที่6นะฮะอันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการสร้างแท็บกันนะฮะอันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องดูก่อนว่าเราต้องการสร้างกี่แท็บตอนนี้เนี่ยที่พี่จะลองทำนะฮะจะสร้างแท็บอยู่4แท็บนะฮะซึ่งเรามีหน้าหลักอยู่แล้วก็คือหน้าโฮมนะฮะจะเอาเป็นแท็บหน้าหลักแล้วกันทีนี้ตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องทำการ generate page เพิ่มขึ้นมาก่อนนะฮะมันจะไม่ใช่แค่หน้าโฮมนะส่วนดีเทลนี่ก็ไม่เกี่ยวนะฮะดีเทลก็คือหน้ารายละเอียดมันจะเป็นหน้าที่2ซึ่งตรงนี้จะเป็นแท็บหลักของเราขั้นตอนมีดังนี้นะฮะอันนี้ที่เราตันเซิร์ฟอยู่แล้วก็กด Ctrl C กด Yes เพื่อปิดไปก่อนเซิร์ฟเวอร์ทีนี้เนี่ยพี่ก็จะทำการเพิ่มหน้าขึ้นมานะครับโดยการพิมพ์ลืมแล้วก็ที่สำคัญคือแท็บโอเคนะฮะเดี๋ยวจะทำการรันแอร์ในเซฟขึ้นมาใหม่นี้เรามาดูจะเห็นว่ามีหน้าเพิ่มขึ้นมาแล้วนะฮะตามนี้ทีนี้เนี่ยเราจะเริ่มต้นที่ตัวของเด็ดติดไปก่อนโฟลเดอร์แอปนะครับแล้วก็แอปโมดูลเราต้องทำการ import ทุกหน้าเข้ามาก่อนที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะฮะต้องเอาทุกหน้ามาใส่ตรงนี้ด้วยนะเพื่อที่จะดีแค่
้เราก็มาดูตรงโฟลเดอร์เพจนะครับแล้วก็โฟลเดอร์แท็บเปิด HTML ขึ้นมาทีนี้เนี่ยเราจะเอาหน้าเนี่ยสร้างให้มันเป็นแท็บนะฮะโดยการที่เราจะเราสามารถเลือกไอคอนได้นะฮะจากส่วนแท็บแรกที่เราต้องการที่จะใช้นะครับเป็นหน้าโฮมแล้วก็ลองพิมพ์ว่าโฮมดูโอเคพอเราคลิกขึ้นมาปั๊บก็จะมีตัวอย่างให้เราเลือกใช้แล้วก็ลองใส่เป็นโฮมไปดูนะฮะอันนี้เป็นข้อความแล้วก็บอกไปว่าหน้าโฮมหน้าที่2ที่เราต้องการจะแสดงก็เป็น account เอ๊ะ account เป็นหน้าสุดท้ายดีกว่าlist แล้วก็หน้า aboutใช้เป็นอะไรดีเดี๋ยวลองสกอร์เลือกก็ได้ฮะใช้เป็นในเวจิตก็ได้ลองใช้ไปก่อนตอนนี้ตัวแท็บเราอ่ะแสดงผลแล้วก็เตรียมพร้อมแล้วนะฮะคราวนี้ในตัวของตัว TS เนี่ยเราก็ต้องทำการ import หน้าที่จะต้องการแสดงมาเตรียมพร้อมด้วยดีเทลไม่เอาลบให้ผ่านมันถูกนะถ้าหากมันมีขีดเส้นใต้แสดงว่าที่อยู่ผิดนะฮะประกาศตัวแปรไว้4อัน
แล้วก็กลับมาดูที่โฟลเดอร์แอปนะฮะคอมโพเนนต์เราจะทำการเปลี่ยนจากโฮมเพจที่แสดงหน้าแรกนะฮะเป็นแท็บตอนนี้เราสามารถใช้งานแท็บได้แล้วนะฮะเราจะไปที่อยู่ของหน้ามันเลยจะเห็นว่าง่ายมากเลยนะครับผมในการสร้างแท็บก็เหมือนกับว่าเราทำการ generate เพจออกมาซึ่งให้เพจหนึ่งอ่ะเป็นแท็บแล้วก็ใส่โค้ด HTML ลงไปนะโดยที่ตัวTypeScript เนี่ยเราก็ import หน้าที่เราต้องการที่จะสร้างแท็บขึ้นมาถูกไหมฮะในแต่ละแท็บแล้วก็สร้างตัวแปรแล้วก็ให้ในแต่ละหน้าไปในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับของมันคราวนี้เหมือนจะจบแล้วแต่ยังเพราะว่าเราต้องการให้แท็บเป็นหน้าหลักถูกไหมครับแล้วก็ไปที่ตัวของคอมโพเนนต์เพื่อบอกว่าให้หน้าแท็บเนี่ยถูกรันเป็นหน้าแรกเราจะไปอ่านไฟล์แท็บก่อนซึ่งแท็บเนี่ยเราได้กำหนดหน้าโฮมไว้เป็นหน้าหลักอยู่แล้วนะฮะเท่านี้เราก็สามารถใช้แท็บได้ละสามารถสร้างแอปหลายๆหน้าได้โดยที่มีความสวยงามนะครับจากแท็บส่วนไอโอนิกที่มันสร้างสไตล์ไว้ให้เราแล้วครับในคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องเกี่ยวกับการดึงค่า JSON มาแสดงนะครับโดยใช้ provider